โอ้โหทรหดทรหดโอ้มีที่ให้จับด้วยโอ้โหร้านหรูมากริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่ามาลุยน้ำโอ้ดูถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปให้ตาดูสิว่าคุณยายลุยน้ำขนาดไหนเนี่ยโอ้โหยายยายคุณยายมองหน่อยค่ะลำบากลำบนเสร็จแล้วโน่นโอ้มาสูงเลยโอ้ยมาเอาไปถ่ายคนทุกคนบรรยากาศด้านนอกในร้านอาหารก็สิประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปวดหัวโอ้นี่ร้านอาหารมีไฟด้วยอนุญาตถ่ายรูปนิดนึงนะโหยถ้าบ่แต่งตัวงามๆมานี่เสียเฟลเลยนะทุกคนบ่คิดว่าจะได้สิพามาแบบสถานที่ที่งามแล้วก็ลู่ล้าขนาดนี้เนาะสะแพก็เลยแบบเออแต่งแบบยังโชคดีที่สะแพเป็นคนที่แบบว่าฮักความสะอาดหรือว่าฮักความสวยความงามนะทุกคนก็เลยแบบเออขอใส่เสื้อผ้าที่มันดูดีนิดนึงเนาะขาคีบาจะใส่แบบเหมือนที่สะแพไปเฮ็ดงานนะทุกคนโอ้โหเสียเฟลในการแบบอันนี้เลยเสียเฟลในการแบบว่าบรรยากาศสถานที่เลยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าวิวมันงามมากๆงามแบบสุดๆเลยอ่ะเท่าที่เคยเห็นนะทุกคนเนาะคืองามขนาดนี้แหละนี่ก็สิมีคนมาเที่ยวตายหูลายยิ้มค่ะยิ้มก็ถ่ายรูปกับหนูไม่ใช่คนที่ไม่ใช่เร็วๆไปน้องเชิญมาเลยค่ะมาเลยเร็วแฮปปี้เบิร์ดดีแฮปปี้เบิร์ดดีแฮปปี้เบิร์ดดีทูยูเย้เรียบร้อยโอ้ตึกแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนยังกลางคืนเบิ่งเพื่ออะไรไฟส่องโอ้โหครั้งแรกในชีวิตของสาวแพทย์ที่เดียมาโอ้โหโอ้ยเสียดายมันมืดอ่ะมันมองไม่เห็นชัดโอ้โหเก็บบรรยากาศนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะโหโหนเพิ่งจะเห็นครั้งแรกเลยหูยมองไปตรงนู้นเห็นสะพานด้วยแต่ไม่รู้ว่าสะพานอะไรไม่รู้นะคะโหยอดสุดยอดโอ้โหมีเรือ
ได้ยินเสียงเรือไม่หยุดไม่หย่อนน้องเชิดทุกคนสะเพลว่าก็ได้กลับมาจากกินเข่าเนาะงานวันเกิดของเจ้านายเนาะหรือว่าลูกเซอร์ไพรส์ของเจ้านายของแพรวานั่นเองนะคะแล้วก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วมาถึงหมู่บ้านค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าห้องนะคะเดี๋ยวจะขอรีวิวถนนตอนกลางคืนให้ FC ทุกคนได้ฟังได้ดูกันก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าบรรยากาศมันดีมากข้างนอกนะคะแล้วก็จะถ่ายรีวิวถนนให้ดูก่อนนิดนึงแล้วค่อยปั่นจักรยานเข้าห้องไปนะคะนี่เลยนี่นะคะคือสวยมากเลยไม่รู้ว่าน้องมังออนเราเลิกงานหรือยังยังไม่แน่ใจนะคะถ้าน้องมังออนเลิกงานแล้วแพรวาอยากจะชวนน้องมังออนมาเดินออกกำลังกายเพราะว่ากินเยอะมากเลยอันนี้น่าจะเป็น4เลนนะคะอันนี้มี4เลนค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะโหวิวสวยมากเลยทุกคนตอนกลางคืนเนี่ยต้องขอโทษขออภัยนะคะที่เสียงแหบๆพอดีว่าไปทานข้าวกับเจ้านายมาก็เลยดื่มไวน์ไป1แก้วค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่แพรวาดื่มไวน์ใช่ไหมคะคือตอนแรกอ่ะที่แพรวาดื่มไวน์อ่ะเนาะที่ไปทานข้าวครั้งแรกกับเจ้านายอ่ะคือไม่ได้แบบว่าเป็นวันเกิดวันอะไรนะคะจะไวน์ขวดละ1,500แต่คือทีนี้อ่ะมันแพงมากเพราะว่าเราไปแบบริมน้ำเจ้าพระยาเนาะไวน์ขวดละ 2,000 แล้วทีนี้ซื้อเจ้านายซื้อมาตั้ง2ขวดอ่ะเจ้านายก็บอกว่าเออเอาเลยนะพี่แพรวาเอาเลยเออเขาก็จะเรียกเราว่าพี่เนาะเพราะว่าเจ้านายอายุน้อยกว่าแพรวาประมาณ2ปีนะคะทุกคนอายุน้อยกว่าแพรวา2ปีคือลูกของเจ้านายเนาะลูกของคุณผู้หญิงอ่ะจะอันอายุน้อยกว่าแพรวา2ปีและตอนนี้เขาก็เลยเรียกแพรวาว่าพี่นะคะก็คือวายมันแพงอะเนาะจะไม่ให้ลองชิมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยลองชิมดูนะคะทุกคนหน้าก็จะมันเยิ้มๆเลยเพราะว่าอาบน้ำแล้วก็รีบไปไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเลยนะคะคือว่าให้เกียรติเจ้านายก็เลยมาอาบน้ำก่อนนะคะก่อนที่จะไปทานข้าวเนาะแต่ว่าหน้าก็จะมันเยิ้มๆนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็ร่มรื่นเดี๋ยวแพรวาขอแชทถามน้องออนก่อนว่าน้องออนเลิกงานหรือยังนะถ้าเลิกก็จะได้ชวนน้องออนมาเดินออกกำลังกายกันนะคะทุกคนแต่ถ้าน้องออนยังไม่เลิกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแพรวาก็จะถ่ายรีวิวถนนให้ดูนิดๆหน่อยๆนะคะอ้าวใช่ฉันโทรไปเธอไม่รับมาเอาออกมาเดินแล้วออกมาเดินนี่ทุกคนเมื่อกี้แพรวาโทรไปหาน้องออนแล้วน้องออนไม่รับเนาะก็เลยให้น้องออนออกมาเดินเล่นด้วยกันนะเพราะว่าบรรยากาศมันล่มรื่นมากเลยน้องคงไม่รู้ว่าแพรวามาแต่ข้างนอกแล้วก็รู้สึกแบบว่าเวียนหัวก็เลยยังไม่อยากกลับเข้าไปในห้องนะทุกคนคือขอเดินออกกำลังกายชมบรรยากาศข้างนอกก่อนเพราะว่าเอาจริงๆเนาะ
ดูหน้าสิเห็นไหมคะเขิมเขิมเลยก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะที่ได้ไปทานอาหารในริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทุกคนก็คือแบบว่ามันก็เลยฟินมากเลยก็เลยโชคดีในความโชคร้ายก็จะมีความโชคดีอยู่นิดหน่อยนะคะคลิปนี้แพรว่าอาจจะหัวเราะเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามีเนื่องจากว่าสมองมันเริ่มจะเพี้ยนแล้วว่าเป็นยังไงนะคะโอ้โหจักรยานพังเดี๋ยวนะนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะแพรวาก็ต้องขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปเดินออกกำลังกายกับน้องออนเห็นไหมคะถนนตอนกลางคืนคือสวยมากเลยอันนี้คือถนนในหมู่บ้านนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆสวยจริงๆนะคะถ้าหากว่าแพรวาพูดอะไรผิดไปผิดพลาดประการไหนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านด้วยที่บอกว่าน้องแพรวาพูดไทยชัดนะพูดจาน่ารักอะไรต่างๆนานานะคะก็รู้สึกดีใจเพราะว่าปกติแล้วแพรวาเป็นคนที่ไม่ว่าจะพูดลาวหรือว่าพูดไทยเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยสะสางคือพูดจาไม่ค่อยชัดเจนนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่ก็เพื่อ FC เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าหลักๆที่ดูแพรวาก็คือ FC ทั้งฝั่งไทยหรือว่า FC คนไทยนั่นเองนะคะแพรวาก็เลยอยากจะมันก็จริงอย่างที่ว่าแหละค่ะในเมื่อเขาสนับสนุนเราซัพพอร์ตเราเนาะเราก็ควรจะให้เกียรติเขาด้วยการที่พูดอะไรก็ได้ที่ให้คนฟังเข้าใจให้คนฟังแบบว่าเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะคะโอเคจ้าคือรถมันก็เริ่มมาเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แพรวาด้วยนะคะต้องขอโทษจริงๆเพราะว่ามันเบลอนะคะเนื่องจากว่ามันอยู่มุมมืดอยู่มุมสว่างก็อายคน บ๊ายบายค่ะ